10ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเซอร์ลูอิสแฮมิลตัน 1. บุรุษผู้เคร่งศาสนาถึงแม้ว่างานที่ลูอิสต้องทำในสนามแข่งจะดูรุนแรงก้าวร้าวต้องทำทุกอย่างเพื่อผลการแข่งขันในสนามแต่เมื่อก้าวเท้าออกจากตัวรถชายผู้นี้คือคนที่เคร่งศาสนาเป็นอย่างมากเลยนะครับโดยที่ครอบครัวของเขาศรัทธาในศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกหนึ่งในสิ่งที่คอยยึดเหนี่ยวจิตใจและทำให้เขาประสบความสำเร็จมาได้อย่างยาวนาน 2. ทุกที่ที่ไปน้องหมาของเขาจะตามไปด้วยตลอดนับว่าเป็นภาพชินตาสำหรับแฟนๆฟอร์มูล่า1เลยก็ว่าได้นะครับกับภาพการเดินโชว์ตัวเข้าสนามแข่งของสุนัขพันธุ์บูลด็อกที่ชื่อรอสโคหนึ่งในสุนัขเพื่อนรักของแชมป์โลก7สมัยนะครับที่ไม่ว่าเขาจะไปไหนเจ้ารอสโคมักจะตามขึ้นเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวไปด้วยทุกครั้งและด้วยท่าทางการเดินสุดน่ารักนะครับอีกทั้งหน้าตาที่เป็นเอกลักษณ์ของสุนัขพันธุ์นี้ทำให้รอสโคเปรียบเสมือนดาราเด่นอีกหนึ่งตัวที่มักจะไปโผล่ตามงานกรังปีต่างๆทั่วโลกในฐานะเพื่อนสนิทของลูอิสแฮมิลตัน 3. โน้มน้าวจิตใจผู้อื่นได้ตั้งแต่อายุ13ขวบสำหรับเซอร์ลูอิสแฮมิลตันนะครับเป็นนักแข่งอีกหนึ่งคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงมากซึ่งไอความมั่นใจของเขานี่แหละครับคือสิ่งที่พาเขามายืนอยู่ในจุดนี้ในวัย13ขวบหนุ่มน้อยลูอิสเดินเข้าไปหาลอนเดนิสบิ๊กบอสของทีมแข่งแมคลาเรนในขณะนั้นเพื่อโน้มน้าวลอนเดนิสให้รับเขาเข้าสู่อะคาเดมี่นักแข่งของเมอร์เซเดสซึ่งในตอนนั้นนะครับลอนเดนิสไม่ได้ตอบตกลงอะไรกับหนุ่มน้อยลูอิสแต่ได้พูดกับเขาเอาไว้ก่อนจะจากกันในวันนั้นว่าเขาจะสนับสนุนลูอิสในอนาคตแต่ตอนนี้เจ้าต้องกลับไปเรียนก่อนนะเจ้าหนูหลังจากเจอกันในครั้งนั้นนะครับอีก10ปีถัดมาในปี2007ลูอิสแฮมตันเปิดตัวกับทีมแข่งแมคลาเรนและสามารถคว้าแชมป์โลกมาสู่แมคลาเรนได้ทันทีในปีต่อมา 4. นิโคล รอสเบิร์กตำนานเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดเมื่อพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างลูอิสแฮมตันและนิโคล รอสเบิร์กมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นตลอดช่วงเวลาที่เขาลงแข่งร่วมกันในสนามโดยที่ทั้งคู่นะครับเติบโตในเส้นทางสายนี้มาพร้อมๆกันเลยก่อนจะต้องมาอยู่ในทีมเดียวกันที่ Mercedes และนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของคำว่าเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดภาพการต่อสู้กันเองระหว่างพวกเขาทั้งสองคนนับว่าเป็นสีสันและมีประเด็นร้อนให้กับแฟนๆได้พูดถึงกันอยู่บ่อยครั้งแต่ถึงแม้ว่าพวกเขาจะต่อสู้กันเองอย่างดุเดือดแต่เราต้องยอมรับเลยว่าพวกเขาทั้งสองคนถือว่าเป็นคู่หูที่คว้าแชมป์มาสู่ทีมได้อย่างมากมายและพา Mercedesขึ้นไปเป็นหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดในยุคนั้นเลยก็ว่าได้ 5. การปรากฏตัวของเขาบนบทเพลงสำหรับทันเซอร์ลูอิสแฮมิลตันหากใครได้ติดตามช่องทางโซเชียลมีเดียของเขานอกจากการแข่งรถแล้วแฮมิลตันชื่นชอบในเรื่องราวของแฟชั่นและดนตรีเป็นอย่างมากเรามักจะเห็นเขาไปโผล่ตามงานอีเวนต์ต่างๆของวงการบันเทิงเดินงานพรมแดงที่เต็มไปด้วยเซเลบดาราชื่อดังมากมายเรียกได้ว่าลูอิสแฮมตันคือหนึ่งในตัวแทนเซเลบจากทางฝั่งของนักแข่งเลยก็ว่าได้โดยใบหน้าที่หล่อเหลาเอาเรื่องลูอิสแฮมตันยังมีเสียงที่ดูดีมีเสน่ห์ไม่แพ้กันโดยครั้งหนึ่งคริสติน่าอากิเลล่านักร้องนักแต่งเพลงชื่อดังชาวอเมริกันได้ชวนลูอิสแฮมตันเข้ามามีส่วนร่วมในบทเพลงของเธอด้วยโดยเพลงนั้นมีชื่อว่า Pipe จากอัลบั้ม Liberation ในปี2018เป็นการเข้ามาแจมในส่วนของการร้องเมโลดี้สไตล์แรปเปอร์พร้อมกับใช้นามแฝงหรือ AKA ว่า XNDA ในการทำงานทางด้านดนตรีเรียกได้ว่าเก่งหลายอย่างจริงๆนะครับสำหรับทันเซอร์ของเราทุกคนสามารถเข้าไปลองฟังกันได้นะครับเสียงทันเซอร์เนี่ยเท่สุดๆไปเลย George what are you listening to Christina Aguilera Pipe the XNDA You know I got a lot of imagination 6. วินัยของแชมป์โลกการจะเป็นนักแข่งระดับโลกได้นั้นนะครับระเบียบวินัยจะต้องมาเป็นที่1เสมอและแชมป์โลก7สมัยอย่างลูอิสแฮมิลตันเองก็เป็นคนที่มีระเบียบวินัยเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการออกกำลังกายเขามักจะเสริมสร้างและฟิตซ้อมร่างกายของเขาอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นการวิ่งจ็อกกิ้งหรือคุกตัวอยู่ในยิมเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อและรักษาสภาพความฟิตของร่างกายให้พร้อมสำหรับการทำงานอยู่ตลอดนี่จะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เขาสามารถยืนระยะมาได้จนถึงทุกวันนี้แม้อายุจะเพิ่มมากขึ้นก็ตาม 7. เส้นทางที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบก่อนที่ลูอิสแฮมิลตันจะสร้างชื่อเสียงกอบโกยเงินทองมาได้อย่างมากมายในทุกวันนี้นั้นจุดเริ่มต้นและระหว่างทางที่เขาเดินผ่านมาไม่ได้ราบเรียบสักเท่าไหร่การจะสร้างชื่อเสียงจากกีฬาแข่งรถแน่นอนว่าส่วนประกอบหลักในความก้าวหน้าคือเรื่องของเงินทุนและแรงสนับสนุน
ซึ่งครอบครัวแฮมตันเป็นครอบครัวที่ไม่ได้มีเงินถุงเงินถังขนาดนั้นและถึงแม้ว่าต้นทุนจะดูต่ำกว่าคู่แข่งคนอื่นๆแต่นั้นก็ทำให้ลูอิสมีแรงบันดาลใจที่สูงกว่าใครเขาฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อให้ตัวเองได้เดินในเส้นทางสายนี้สิ่งหนึ่งที่ทำให้ครอบครัวของแฮมตันแตกต่างจากผู้อื่นคือพวกเขาพร้อมสนับสนุนลูอิสอย่างเต็มที่เสมอแม้ว่าจะต้องใช้เงินเท่าไหร่เพื่อให้ลูอิสได้ลงแข่งครอบครัวก็พร้อมที่จะทำงานหนักเพื่อส่งลูกลงสนามให้ได้ถึงแม้ว่ายังไม่รู้ผลลัพธ์ในอนาคตว่าจะประสบความสำเร็จได้หรือเปล่าและครอบครัวแฮมตันก็ได้พิสูจน์แล้วนะครับว่าไม่จำเป็นต้องมีเงินทองมากมายก็สามารถแข่งรถได้หากคุณมีดีพอสำหรับเส้นทางสายนี้นี่จึงกลายมาเป็นที่มาของความมุ่งมั่นจริงจังและได้กลายมาเป็นตัวอย่างของนักแข่งที่มีฝีมือแต่ไร้เงินทุนใช้ฝีมือในการไต่ระดับจนกระทั่งได้กลายมาเป็นสุดยอดนักแข่งของวงการรถสุดหนึ่งอยู่ในทุกวันนี้ 8. นักแข่งผู้ใจบุญต่อเนื่องจากข้อที่แล้วนะครับลูอิสเริ่มต้นเส้นทางจากศูนย์มาจนถึงร้อยด้วยปัญหาต่างๆที่เจอมาทำให้เขาเข้าใจความรู้สึกของเด็กๆที่มีความฝันเป็นอย่างดีในเมื่อวันนี้เขามีต้นทุนที่พร้อมจะแบ่งปันให้กับผู้อื่นได้เขาก็พร้อมที่จะมอบโอกาสให้กับผู้อื่นโดยทันทีทำให้เขากลายเป็นเหมือนแสงสว่างของผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะเด็กๆที่เก่งแต่ไม่มีเงินทุนในการไปต่องานที่ลูอิสสนับสนุนส่วนใหญ่จะเป็นพวกงานการกุศลต่างๆรวมไปถึงการลงทุนสร้างองค์กรการกุศลของเขาขึ้นมาเองในชื่อ Mission 44องค์กรที่ดูแลเด็กๆผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาที่ดีเพื่อต่อยอดไปสู่บุคลากรคุณภาพด้านต่างๆของสังคมต่อไปได้ในอนาคต 9. ทำไมถึงต้องใช้หมายเลข44นอกจากใบหน้าที่แฟนๆสามารถจดจำนักแข่งแต่ละคนได้แล้วหมายเลขประจำตัวนักแข่งก็เป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งที่ใช้แทนใบหน้าของนักแข่งได้โดยลูอิสแฮมตันเลือกใช้หมายเลข44เป็นหมายเลขประจำตัวของเขาและด้วยความสำเร็จที่มากมายหลังจากย้ายมาใช้หมายเลขนี้ตอนนี้หมายเลข44ได้กลายมาเป็นเครื่องหมายการค้าและเป็นอีกหนึ่งภาพจำของลูอิสแฮมตันไปแล้วโดยที่เขาได้ให้เหตุผลถึงการใช้หมายเลข44ของเขาเอาไว้ว่ามันคือหมายเลขประจำตัวเขาตั้งแต่สมัยที่เขายังลงแข่งรถโกคาร์ทเมื่อตอน8ขวบและหมายเลข44ยังเป็นตัวเลขที่มาจากหมายเลขทะเบียนรถของพ่อเขาหลังจากที่คว้าแชมป์โลกกับ Mercedes ได้สำเร็จเป็นสมัยแรกในปี2014เขาจึงได้จังหวะในการเปลี่ยนมาใช้หมายเลขนี้ทันทีโดยเขาเลือกที่จะปฏิเสธการใช้หมายเลข1ไปในฐานะที่เขาคือแชมป์โลกที่สามารถเลือกใช้งานหมายเลขนี้ได้เขาจึงได้ใช้หมายเลข44นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 10. นักแข่งผู้สูงศักดิ์ในปี2021ที่ผ่านมาลูอิสแฮมิลตันได้ถูกเชิญเข้าสู่พระราชวังวินเซอร์เพื่อเข้ารับพระราชทานประดับยศอัศวินเป็นท่านเซอร์อย่างเป็นทางการโดยยศอัศวินนี้จะถูกมอบให้กับผู้ที่สามารถสร้างชื่อเสียงในทางที่ดีให้กับประเทศได้ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศต่อไปโดยที่ลูอิสแฮมิลตันถือว่าเป็นนักแข่งฟอร์มูล่า1ชาวอังกฤษคนที่4ที่ได้รับเกียรตินี้จากราชวงศ์อังกฤษโดยที่ก่อนหน้านั้นตำนานนักแข่งรถสูตร1อย่างเซอร์แจ็คกี้สจ๊วตเซอร์สเตอร์ลิงมอร์ตเซอร์แจ็คบราแบมและคนล่าสุดก็คือเซอร์ลูอิสแฮมิลตันนั่นเองและนี่คือ10เรื่องสั้นๆของท่านเซอร์ลูอิสแฮมิลตันหากมีเรื่องไหนที่น่าสนใจของลูอิสแฮมิลตันทุกคนมาช่วยเสริมเพิ่มเติมได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับเช่นเดิมก่อนไปอย่าลืมกดไลค์ Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่เราจะได้มองเห็นกันนะครับและตอนนี้เราได้เปิดฟีเจอร์ Super Tank ให้กับทุกคนที่อยากจะสนับสนุนช่องของเราแล้วนะครับขอบคุณทุกคนมากๆครับสำหรับการสนับสนุนช่อง Motorsport ช่องนี้สำหรับเรื่องราวในวันนี้มีเพียงเท่านี้แล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Reflect Channel ช่องที่จะรวบรวมเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับการตัวสปอร์ตมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังกันอย่าลืมกดไลค์ Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเรานะครับ